ลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลมีเดียนะวันนี้นุ่นจะมาสอนแต่งหน้าจากสาวแว่นสุดเฉมนะคะกลายเป็นสาวสวยสุดใสนะคะสไตล์สาวแว่นนะสำหรับใครที่ไม่มั่นใจนะคะหน้าธรรมดาก็ไม่ไหวอยู่แล้วนะคะยังจะต้องใส่แว่นอีกวันนี้นุ่นจะมาสอนแต่งหน้าด้วยลุคง่ายๆค่ะขั้นตอนแรกเหมือนเดิมทุกคลิปนะคะก็คือทามอยเจอร์ไรเซอร์หรือว่าครีมที่ใช้อยู่เป็นประจำทั่วใบหน้าและลำคอค่ะต่อมานะคะนุ่นจะทาพรามเมอร์นะคะของ Essence All About Matte นะตัวนี้210บาทถูกมากๆค่ะที่เน้นให้ทาพรามเมอร์เป็นพิเศษนะเพราะว่าจะช่วยทำให้เครื่องสำอางติดทนนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเวลาที่เราถอดแว่นเข้าออกนะคะมันจะเสียดสีกับผิวหน้านะถ้าเราแต่งหน้าไม่ทนหรือว่าไม่ทาพรามเมอร์ก่อนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะร่อนหรือว่าเป็นด่างได้นะคะต่อมานะคะเพื่อผิวขาวกระจ่างใสและปรับสภาพผิวนะคะนุ่นจะใช้ตัวนี้ Beauty Lust DD Cream สีเบจเบอร์01